ตามปกติเนี่ยที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเราเนี่ยจะเปิดแหล่งท่องเที่ยวอยู่2จุดก็คือที่บริเวณถ้ำหลวงจุดหนึ่งแล้วก็บริเวณขุนน้ำนางนอนที่เป็นสระมรกตในจุดหนึ่งสองจุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ผมติดประกาศเนี่ยก็คือจะปิดประกาศปิดบริเวณท่องเที่ยวถ้ำหลวงบริเวณถ้ำหลวงนะไม่ใช่ขุนน้ำนางนอนเราปิดตั้งแต่วันที่19จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จนะฮะก็ตรงถ้ำหลวงปิดทั้งหมดใช่ไหมครับครับปิดทั้งหมดเลยบริเวณนี้นะครับปิดบริเวณนี้ทั้งหมดก็ผมคาดว่านะน่าจะประมาณสัก3วัน19 20 21น่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าจะมีหลายหน่วยงานที่ทรัพย์สินยังคงค้างอยู่ในบริเวณถ้ำหลวงนะทีนี้เนี่ยเพื่อจะไปเก็บของเนี่ยแล้วป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินด้วยแล้วก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้นจึงจำเป็นต้องปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณนี้ก่อนนะครับจากการปิดปรับปรุงบริเวณดังกล่าวเนี่ยฮะในบริเวณถ้ำหลวงเนี่ยเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยท่านจะไม่สามารถเข้ามาได้นะครับตั้งแต่วันที่19นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็ยังสามารถไปที่บริเวณขุนน้ำนางนอนที่เป็นสระมรกตได้นะครับ